วันสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยที่จะถึงนี้หลายๆคนคงเตรียมตัวเดินทางกับภูมิลำเนาเดินทางเที่ยวต่างจังหวัดหรือตระเวนเข้าวัดทำบุญเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทยสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปทำบุญที่วัดไหนดีวันนี้เราได้รวบรวมเส้นทางการเที่ยวเชิงศรัทธามาให้สายมูและสายบุญได้ปักหมุดเที่ยวตามกันค่ะใครที่ผ่านมายังจังหวัดสุพรรณบุรีก็สามารถแวะไหว้ท้าวเวสสุวรรณเทพปกป้องพระพุทธศาสนาคุ้มครองโลกมนุษย์คอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตอีกทั้งยังเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่มีขุมทรัพย์มหาศาลที่ปรากฏอยู่ในหลายความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่วัดพังม่วงซึ่งปิดด้วยทองคำแท้ทั้งองค์ขนาดความสูง 3.4 เมตรน้ำหนัก1ตันพร้อมแวะสักการะหลวงพ่อพุทธโสภิตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุ700ปีสมัยสุโขทัยพร้อมแวะทำบุญขอพรพ่อปู่พญาเพชรคีรีมหามุนีศรีสุทโธนาคราชที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่วัดถ้ำแจงสูงราว31เมตรและมีลวดลายที่ละเอียดสีสันงดงามถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเพชรบุรีองค์นี้จะเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดสูงที่สุดและก็ยาวที่สุดในประเทศไทยความสูงประมาณ30เมตรลำองค์2เมตรความยาวที่ขดอยู่เนี่ยเป็นขดเหมือนกับตัวอุณาโลมนะฮะมีการลอดช่อง9ช่องมีความยาวหมด227เมตรก่อนจะแวะมาชมศิลปะวัฒนธรรมพร้อมขอพรที่โบราณสถานปางกู่วัดศรีรัตนารามจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ประจำหมู่บ้านโดยชาวบ้านนิยมเรียกสั้นๆว่าวัดกู่และมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ภายในอายุกว่า 3,000 ปีที่ชาวบ้านเคารพสักการะมาตั้งแต่สมัยโบราณและอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจคือวังนาคินคำชะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าขานตำนานลี้ลับอันโด่งดังซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากเชื่อว่าเป็นที่อยู่อาศัยของพญานาคและเป็นทางเชื่อมต่อไปยังเมืองบาดาลทั้งหมดนี้ก็คือสถานที่ที่เรารวบรวมมานำเสนอสำหรับใครที่ยังไม่มีแพลนไปไหนไม่รู้จะไปไหว้พระที่วัดไหนดีในวันหยุดยาวที่จะถึงนี้ก็ขอให้ทุกคนเที่ยวสงกรานต์อย่างมีความสุขเดินทางปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากเนชั่นออนไลน์